นี้พอเราเรียนตัวที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนนะคะเราก็เริ่มต้นจากดูเรื่องของจำนวนกันมาก่อนแล้วเราก็ไปที่เซตคราวนี้เรากำลังจะไปสู่ฟังก์ชันเราอาจจะไม่ลงดีเทลเรื่องของคู่อันดับอะไรละนะคะเพราะว่ามันจะเหมือนกันกับตอนที่เราเรียนปริ้นแมทนั่นแหละคราวนี้เราก็จะมาดูในส่วนของฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อนกันบ้างนะคะว่ามันจะมีการแบ่งประเภทเนาะหรือพิจารณาตัวฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อนเนี่ยได้กี่แบบนะคะมีกี่รูปแบบด้วยกันคราวนี้มาดูก่อนเลยเขาจะมีการแบ่งเป็น2แบบหลักๆใหญ่ๆเลยนะแบบแรกเลยนะคะก็คือจะมาพิจารณาเรื่องของฟังก์ชันของเราเนี่ยแน่นอนมันต้องมีการส่งจากค่านึงไปยังอีกค่านึงนะคะเขาจะสนใจไอ้2ค่านี้แหละนะว่ามันส่งจากค่าอะไรไปยังค่าอะไรอันนี้คือการแบ่งแบบที่1คราวนี้พวกเราก็จะเห็นได้ว่าอาจารย์ทําไว้ให้ตรงนี้เนาะมีทางขวามือนะคะน่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่พวกเราคุ้นเคยแต่ว่าตอนที่เราเรียนเนี่ยเกือบทั้งหมดที่เราเรียนมาเราจะเป็นในลักษณะของฟังก์ชันเนาะที่ส่งจากค่าจริงไปยังค่าจริงนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับจำนวนจริงโดยที่ไอ้เจ้าเซตต่างๆของฟังก์ชันที่มันส่งไปอะค่ะมันก็อาจจะเป็นซับเซตของเซตของจำนวนจริงแต่คราวนี้พอเราเรียนฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อนเนาะมันจะไม่ใช่มีรูปแบบเดียวแล้วนะคะมันจะงอกมาได้ถึง4รูปแบบด้วยกันนะคะซึ่งอาจจะเป็นฟังก์ชันที่ส่งจากค่าจริงไปยังค่าที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนฟังก์ชันที่ส่งจากค่าที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนไปยังค่าจริงนะคะแล้วก็เป็นฟังก์ชันที่ส่งจากค่าที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนไปยังจำนวนเชิงซ้อนคราวนี้ที่อาจารย์เขียนมา4ตัวนี้เนาะอาจารย์อยากให้พวกเราเนี่ยลองอ่านทางซ้ายมือข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ลองอ่านด้วยตัวเองก่อนนะว่าการแบ่งแบบที่1นะคะเขาสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด4ประเภทด้วยกันให้พวกเราโยงตรงนี้ไม่ใช่ตรงกันเป๊ะๆนะอาจารย์มีการสลับนิดนึงนะคะดังนั้นลองอ่านซิ1ถึง4เนี่ยมันตรงกับตัวไหนถ้าเขียนเป็นลักษณะของสัญลักษณ์อาจารย์อยากให้พวกเราเห็นความแตกต่างระหว่างการเขียนอธิบายกับการเขียนในเชิงสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ลองเลยค่ะใช้ annotate เราได้เลยดูซิข้อที่1ตรงกับการเขียนรูปแบบฟังก์ชันแบบไหนนะคะข้อที่2ตรงกับแบบไหนนะมีให้เลือก4แบบด้วยกันลองดูซิลองดูซิอ่านก่อนนะค่อยๆอ่านค่อยๆดูตัวอย่างแล้วลองโยงดูเพราะว่าณตอนนี้เวลาเราเรียนนะคะพอเราเรียนลงคณิตศาสตร์เจาะลึกเนาะมันจะมีสัญลักษณ์ที่สามารถมีความแตกต่างแล้วก็หลากหลายได้หลายแบบเลยเอาด่านแรกก่อนลองเลยลองเลยลองเลยแบบไหนเมื่อกี้อาจารย์ก็มีการแนะนำไปแล้วเนาะว่าทางขวามือเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันเราจะมองเป็นเรื่องของการส่งนะคะมันส่งจากค่าอะไรไปยังค่าอะไรเพียงแต่ว่าตอนที่มันเขียนเนาะเป็นลักษณะของคำพูดแบบเนี้ยเราลองมาโยงคำพูดกับสัญลักษณ์สิดูว่าสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ของข้อ1ถึงข้อ4เนี่ยควรจะเป็นอะไรดีใครรู้แล้วโยงเลยค่ะโยงเลยโยงเลยเนี่ยคำพูดมันคือตรงเนี้ยมีเพื่อนโยงมาบางส่วนแล้วนะคะนั่นแหละค่ะตรงนี้จะค่อนข้างเห็นชัดเจนเนาะว่าอย่างข้อที่1เนี่ยโอเคมันเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวฟังก์ชันค่าจริงของตัวแปรจริงตรงนี้ต้องอ่านนิดนึงตัวนี้มันคือให้ค่าจริงนะคะให้ค่าจริงนะของใครของตัวแปรจริงเพราะฉะนั้นมันต้องส่งจากเซตสมาชิกในเซตของจำนวนจริงไปยังจำนวนจริงเนาะเป็นสัญลักษณ์แบบรูปแบบแรกนะคะตรงนี้ถูกต้องนะอันนี้เป็นรูปแบบนี้นะคะส่วนตัวที่2
ตรงนี้ฟังก์ชันค่าจริงฟังก์ชันค่าจริงหมายความว่ามันส่งไปแล้วได้ค่าเป็นค่าจริงเพราะฉะนั้นมันควรจะเป็นส่งไปยังค่าจริงนะคะของใครของตัวแปรเชิงซ้อนเพราะฉะนั้นมันต้องส่งจากเชิงซ้อนไปยังเซตของจำนวนจริงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันลวงมานิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวที่3ตัวนี้เนาะอาจารย์บอกว่าอาจารย์สลับนิดนึงนะคะในขณะที่ถ้าเป็นข้อที่3มันจะเป็นฟังก์ชันเชิงซ้อนเขาอาจจะไม่เขียนว่าฟังก์ชันค่าเชิงซ้อนนะแต่เขาเขียนฟังก์ชันเชิงซ้อนเชิงซ้อนแสดงว่าส่งไปแล้วได้4เป็นสมาชิกในเซตของจำนวนเชิงซ้อนของใครของตัวแปรจริงเพราะฉะนั้นต้องส่งจากไปยัง C นั่นเองนะคะถ้าเป็นข้อที่3จะเป็นตัวนี้ซึ่งส่วนใหญ่เพื่อนก็สลับเห็นไหม2กับ3มาตรงหมดนะคะเพราะฉะนั้นที่พวกเราเข้าใจอ่ะส่วนใหญ่ถูกต้องหมดแล้วนะคะอันสุดท้ายก็เป็นการส่งจากตัวแปรเชิงซ้อนนะคะเพราะว่าเป็นฟังก์ชันเชิงซ้อนของตัวแปรเชิงซ้อนเพราะฉะนั้นเป็นการส่งจาก4ไป4โอเคอันนี้ตรงกับตรงนี้นะคะพวกเราก็ไปเขียนต่อท้ายนะคะให้ตรงละกันอันนี้อาจารย์เอามาให้พวกเราลองเล่นเพื่อจะเห็นได้ว่ามันจะมีความแตกต่างระหว่างการเขียนในเชิงสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เนาะกับการเขียนในเป็นลักษณะของคำพูดบางทีคำพูดเนี่ยเขาชอบที่จะใช้บอกว่าฟังก์ชันของค่าอะไรแล้วของตัวแปรอะไรนะคะดังนั้นมันก็เลยมีการสลับกันนิดนึงนะโอเคคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างของตัวแรกเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยเพราะว่าเป็นฟังก์ชันค่าจริงของตัวแปรจริงนะคะตัวนี้เราก็เรียนมาตั้งแต่มัธยมแล้วก็ปี1ปี2แล้วก็เรียนอีกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันค่าจริงของตัวแปรจริงตลอดเลยนะคะ real analysis เราก็เรียนมาทั้งวิชาเลยเนาะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าลักษณะของตัวอย่างนะคะก็จะมีค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายทีเดียวพวกที่แบบว่า f x เนาะเท่ากับ x กำลัง2เนี่ยนะคะพวกนี้ก็จะเป็น x ก็จะเป็นค่าจริงเอ้ย x จะเป็นตัวแปรจริงพูดผิดก็คือจำนวนจริงตัวหนึ่งส่งไปยังค่า x กำลัง2ซึ่งก็คือเป็นจำนวนจริงเช่นเดียวกันเนาะตัวนี้นะคะเวลาที่เขาเขียนนะถ้าเกิดเขาเขียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่อะเขาก็มักจะไม่ใช้ตัวที่เป็นตัว z เพราะว่าตัว z เรามักจะสื่อถึงจำนวนเชิงซ้อนเนาะดังนั้นเขาก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นลักษณะการส่ง x ไปยังตัว y โดยที่ y เนี่ยเป็นจำนวนจริงตัวหนึ่งนั่นเองเสร็จแล้วคราวนี้ตัวที่มันเพิ่มใหม่ขึ้นมาก็คือ2 3 4ไอ้เจ้าตัวอย่างของตัวที่2เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าอย่างเช่นถ้าเขามี fz เท่ากับ absolute z z ตัวนี้เป็นจำนวนเชิงซ้อนอาจารย์ขอเอาตัวนี้ออกนิดนึงมันปาดอ้อมๆนิดนึงตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเนี่ย w นะตอนนี้นะคะค่าที่ได้ออกมาถ้าอาจารย์ถามว่า w ตัวเนี้ยเป็นค่าจริงหรือเป็นเชิงซ้อนค่าเชิงซ้อนตัวเนี้ย w เนี่ยจำนวนจริงหรือว่าจำนวนเชิงซ้อน w ค่ะ w ก็คือ absolute z จำนวนจริงหรือจำนวนเชิงซ้อนคะจำนวนอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นจำนวนจริงนะเพราะ w ก็คือใครนั่นเองก็คือabsolute z ในขณะที่ z ของเรานะคะมันเป็นจำนวนเชิงซ้อนแต่เรารู้ว่าเวลาจำนวนเชิงซ้อนหาค่าสมบูรณ์เนาะมันจะออกมาเป็นจำนวนจริงอันนี้เลยเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ส่งจาก c นะคะไปได้ นะเพราะฉะนั้นจะเป็นในลักษณะของรูปแบบนี้นะคะส่งจาก c ไป r แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นตัวอย่างที่3นะคะคราวนี้ฟังก์ชันเชิงซ้อนของตัวแปรจริงคราวนี้ต้องส่งตัวแปรจำนวนจริงไปนะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าไอ้เจ้า t ตัวเนี้ยค่ะเป็นจำนวนจริง t นะเอามาเขียนตรงนี้ชัดๆดีกว่าเนาะ t เป็นจ
จำนวนจริงนะคะถูกส่งไปให้เป็น t คูณด้วย1บวก i แน่นอน t คูณด้วย1บวก i ก็กลายเป็น t บวก t i กลายเป็นจำนวนเชิงซ้อนเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัว w นะคะที่คือ t คูณด้วย1บวก i ตัวนี้เป็นจำนวนเชิงซ้อนโอเคนะเป็นการส่งจาก r ไปยัง c นะคะตรงกับรูปนี้นะแต่ถ้าเป็นตัวอย่างที่3คราวนี้เป็นฟังก์ชันเชิงซ้อนของตัวแปรเชิงซ้อนเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ทั้ง z และทั้ง w นะคะเป็นเชิงซ้อนทั้งคู่เพราะเขาส่ง z ไปยัง square root ซึ่ง z ก็คือเป็น x บวก iy นะคะเป็น square root ของ x กำลัง2บวก y กำลัง2แล้วลบ iy เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นจำนวนเชิงซ้อนด้วยนะคะยังติดอยู่ในรูปของ i เนาะโอเคคราวนี้อย่างที่อาจารย์บอกตัวที่1นะคะเราก็เคยเรียนไปบ่อยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในส่วนใหญ่ที่เราจะมาสนใจเนี่ยเราจะมาสนใจเพิ่มเติมในลักษณะของแบบที่2 3แล้วก็4เนาะซึ่งจะมีจำนวนเชิงซ้อนอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นตัวที่ถูกส่งไปหรือตัวที่เป็นค่านะคะจะมีจำนวนเชิงซ้อนปรากฏอยู่ด้วยเขาก็บอกว่าไอ้เจ้า2 3 4ตัวเนี้ยนะคะฟังก์ชันประเภทที่มีจำนวนเชิงซ้อนปรากฏอยู่ด้วยตรงเนี้ยมันยังสามารถแบ่งออกได้เป็นอีก2ลักษณะนะอาจารย์ใช้สีตรงนี้เชื่อมมานะ3ประเภทนี้ยังแบ่งออกได้อีกเป็น2ลักษณะนะคะคราวนี้มันขึ้นกับลักษณะของการส่งไปนะคะหรือตัวที่เป็นระนาบมันก็จะมี2ประเภทคือ1ส่งเซตของจุดในระนาบ1ซึ่งส่วนใหญ่เราจะเริ่มต้นด้วยระนาบเชิงซ้อนของเราระนาบ z ก็คือ x บวก iy เนาะอาจจะเป็นจุดนะคะเป็นการส่งจุดนะหรือเซตของจุดก็ได้ถ้าเซตของจุดก็จะเป็นรูปเนาะที่สามารถที่จะวาดนะคะเหมือนที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้ได้แต่อาจารย์ยกตัวอย่างแค่จุดพอนะเป็นการส่งนะคะในลักษณะที่ส่งแล้วไปยังจุดในอีกระนาบหนึ่งไปเลยนะคะตัวนี้เป็น set plane นะหรือระนาบเชิงซ้อนในขณะที่มันถูกส่งไปอีกระนาบหนึ่งไปเลยนะคะเป็นระนาบ wซึ่งไอ้เจ้าตัวระนาบ W ตัวนี้อาจจะเป็นท่าที่เราเคยเรียนมานะคะอาจจะเป็น U บวก IV ก็ได้ตรงนี้อาจารย์เขียนไว้ให้ว่าเดิมเนี่ยมันอยู่ในรูปของ X บวก IY นะคะมันอาจจะถูกส่งไปให้ไปอยู่ในรูปของ U บวก IV แทนตรงนี้พวกเราอาจจะเคยคุ้นเคยมากับตอนที่เราเรียนพวกฟังก์ชันหลายตัวแปรแล้วมันมีในลักษณะของการเปลี่ยนตัวแปรจำได้ไหมเปลี่ยนจากตัวระนาบ xy ไปเป็นระนาบ uv นะคะตรงนั้นน่ะก็เป็นรูปแบบหนึ่งของลักษณะของการส่งในกรณีที่เป็นเซตของจำนวนเชิงซ้อนเช่นเดียวกันเพราะนะตอนนี้เนื่องจากจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยมันประกอบไปด้วย2ตัวแปรเนาะมันก็เลยค่อนข้างมีอะไรหลายๆอย่างจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องฟังก์ชันหลายตัวแปรของพวกเรานะคะตรงนี้เป็นตัวหนึ่งเลยนะคะที่เป็นรูปแบบที่สามารถส่งจากระนาบหนึ่งไปอีกระนาบหนึ่งตัวนี้นะส่งไปยังเซตของจุดในอีกระนาบหนึ่งไปเลยกับรูปแบบที่สองนะคะอาจจะเป็นในลักษณะของการยังคงส่งอยู่ในระนาบเดียวกันนี่แหละแต่มีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นอันนี้นะคะส่วนใหญ่เขามักจะเรียกว่า transformation เนาะตัว transformation ตัวนี้นะคะหรือลักษณะของการเคลื่อนที่เดิมเราอยู่ในระนาบ xy ของเรานี่แหละนะแต่ว่าจุดแต่ละจุดอาจจะมีการส่งโดยเกิดการเลื่อนจุดการเลื่อนก็ translation นะคะหรือมีการหมุน rotation ตามมุมนะคะเพราะตอนนี้พอเราพูดถึงจุดที่เป็นจำนวนเชิงซ้อนปั๊บมันจะไปสัมพันธ์กับตัวที่เป็นเชิงขั้วซึ่งมีมุมเข้ามาเกี่ยวข้องมันสามารถที่จะ rotateนะคะหรือหมุนได้ด้วยหรืออาจจะ reflect นะคะ reflection ก็คือสะท้อนลักษณะพวกนี้จะเป็นมันจะมีฟังก์ชันที่มีการส่งโดยที่เกิดการเลื่อนการหมุนหรือการสะท้อนเดี๋ยวพวกเราจะได้เรียน
แบบที่สองนะคะในตอนที่เราเรียนconformal mapping นะคะเดี๋ยวตอนท้ายๆเลยอ่ะเราจะได้เรียนเรื่องของ conformal mapping นิดหนึ่งนะคะผิวๆนะก็ไม่ได้ลงลึกมากนักนะคะจริงๆแต่ก่อนอาจารย์เรียนตอนปอโทด้วยซ้ำแต่ตอนนี้เขาบรรจุให้เรารู้จักเพราะว่าเนี่ยมันจะมีในลักษณะของรูปแบบที่สองแบบนี้ค่ะซึ่งการเคลื่อนที่ในระนาบเดียวกันอ่ะบางทีมันอาจจะมีการเลื่อนของจุดเลื่อนของเซตของจุดไปแบบทุกจุดไปพร้อมๆกันอาจจะหมุนอาจจะสะท้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาดูตัวอย่างกันโอเคนะคราวนี้นอกจากนะคะในการพิจารณาฟังก์ชันเนี่ยเราคงไม่ได้ดูแค่เอ้ยมันส่งจากค่าจำนวนจริงไปยังเป็นจำนวนเชิงซ้อนหรือเชิงซ้อนไปยังเชิงซ้อนอย่างเดียวนะคะอาจจะไม่ได้ดูที่ค่าของตัวแปรเพียงเท่านั้นเขามีรูปแบบที่สองด้วยที่เป็นลักษณะของการแบ่งประเภทนะคะแบบที่สองเนี่ยเขาจะแบ่งประเภทโดยดูว่าฟังก์ชันของเราอะส่งไปเพียงค่าเดียวหรือส่งไปแล้วเกิดเป็นหลายค่านะคะตรงนี้มันจะมีความแตกต่างแล้วนะการแบ่งแบบนี้นะคะบางคนอาจจะงงว่าเอ้ยอาจารย์ก็อาจารย์เคยสอนหนูมาว่าเวลาฟังก์ชันเดี๋ยวอาจารย์ทบทวนฟังก์ชันนิดนึงเนาะแต่ก่อนเนี้ยเราเคยรู้ว่าโอเคถ้าเรามีตัวฟังก์ชันนะคะอันนี้ทบทวนของเก่าก่อนนะถ้ามันเป็นการส่งรูปแบบนี้หรือเป็นความสัมพันธ์รูปแบบนี้มันเป็นฟังก์ชันไหมคะถ้าของเดิมที่เราเคยเรียนนะแบบนี้เป็นฟังก์ชันไหมนึกถึงตอนที่เรียนเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้เป็นฟังก์ชันไหมคะส่ง x ไป y 1ส่ง x ไป y 2เป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นใช่ป่ะเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีเงื่อนไขนะความสัมพันธ์เนี่ยที่เซตของคู่อันดับอะคู่อันดับตัวหน้าห้ามซ้ำถ้าตรงนี้ไปเขียนเป็นเซตของคู่อันดับมันจะคือเซตของคู่อันดับ x y 1แล้วก็ x y 2ดังนั้นแบบนี้มันจะไม่ใช่ฟังก์ชันมันจะเป็นแค่ความสัมพันธ์นะคะมันจะต้องส่งไปเพียงค่าเดียวคือพูดง่ายๆมันอ้าปากแบบนี้ไม่ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นนะคะรูปแบบแรกตัวนี้ฟังก์ชันค่าเชิงเดียวนี่คือความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะคะในเรื่องของฟังก์ชันที่เป็นตัวแปรเชิงซ้อนคือมันสามารถแบ่งเป็นฟังก์ชันค่าเชิงเดียวหรือส่งไปค่าเดียวแบบใน real value function เป๊ะเลยกับมันสามารถส่งไปหลายค่าได้ด้วยซึ่งอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนว่ามันสามารถส่งไปได้มากกว่าหนึ่งค่าด้วยนะถามว่าทำไมได้วะก็บอกว่ามันไม่เป็นฟังก์ชันตัวนี้มาดูนะคะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูแบบแรกตัวนี้จะเหมือนกับตัวที่เป็น real value function เนาะนั่นก็คือไอ้เจ้าตัวสัตว์ตัวหนึ่งนะคะจะถูกส่งไปยัง W โดย F ตรงนี้นะคะเรามี Z เห็นไหมส่งไปยัง W ตรงนี้ F เป็นคนส่งไปเวลาเขียนเราก็จะสามารถเขียนได้ว่า Wเท่ากับ fz ใช่ป่ะก็คือตัวหนึ่งนะคะ z เนี่ยถูกส่งไปเป็น w เพียงแค่ค่าเดียวอันนี้จะเหมือนกับ real value function แต่พอเป็นแบบที่สองนะคะถามว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไปอ้าปากแบบเมื่อกี้ได้ค่าหนึ่งทำไมถึงส่งไปหลายค่าได้ทั้งที่หลายค่านั้นไม่ใช่ค่าเดียวกันนะคะตัวนี้เขามีชื่อเรียกว่า multiple value function นะคะหรือจะเป็นmany value function ก็ได้นะบางทีเขาเขียนสั้นๆแทนที่เป็น multiple value เขาอาจจะใช้คำว่า multi value ก็ได้นะคะเนี่ย multiple value ก็ได้ many value ก็ได้นะคะหรือจะเป็น multi value function ก็ได้ตัวนี้เขาจะใช้บ่อยนะเขารวบ2คำนี้เข้าด้วยกันกลายเป็น multi value functionไอ้เจ้าตัวอย่างอันนี้ก็อาจารย์เอามาจากตัวที่เขายกตัวอย่างใน YouTube นะจะได้เห็นชัดเจนนะคะสาเหตุที่มันมีสิทธิ์ที่มันจะส่งเนี่ยพวกเราลองดูมันคือ z ค่าเดียวนะคะ
แต่ส่งไปยัง W 1กับ W 2โดยที่ไอ้เจ้า W 1กับ W 2เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดียวกันมันไม่เท่ากันเห็นปะตรงนี้สำหรับฟังก์ชันของจำนวนเชิงซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็มาดูตัวอย่างเขาก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นเขามีตัวแปรที่เป็นตัวเชิงซ้อนนะคะที่ออกมาอยู่ในรูปของ log เนาะแต่เนื่องจากว่าไอ้เจ้าตัวจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยค่ะมันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเชิงคั่วหรือ re กำลัง i เซต้าได้พอมันเป็นในรูปเชิงคั่วปั๊บเราก็รู้แล้วอ๋อเราจำได้ตอนเชิงคั่วเนี่ยไอ้เจ้าตัว argument น่ะมันมีได้แบบเยอะแยะมากมายถูกไหมเนี่ยเขาก็มาเขียนให้ดูเลยว่าเนื่องจากว่าพอเขียนในรูปเชิงคั่วนะคะมันสามารถที่จะเขียนอยู่ในรูปของ i เซต้าบวก2 n พายเลยเมื่อ n เนี่ยเป็นจำนวนเต็มใดๆได้เลยนะเพราะฉะนั้นจุดหนึ่งจะสามารถเขียนได้รูปแบบเยอะแยะมากมายเป็นอนันต์เลยดังนั้นมันเลยทำให้เวลาเราส่งนะคะเราส่งค่าเดียวก็จริงเนาะก็คือจำนวนเชิงซ้อนตัวนี้นะคะแต่เวลาส่งไปนี่โอ้โหมันสามารถออกมาเป็นจำนวนเชิงซ้อนได้หลายรูปแบบถ้าอยู่ในรูปของเชิงคั่วเนี่ยเป็นอนันต์เลยด้วยซ้ำนะมันเกิดส่งไปค่าได้แบบมากมายเลยเพียงแต่ว่าโอเคมันอาจจะไม่ใช่ว่ามันเป็นจุดอื่นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเขียนในรูปแบบอื่นมากกว่านะตรงนี้เขาเรียกว่า multi-value function โอเคนะคะนี่คือความแตกต่างเลยเพราะว่าเราก็จะรู้ว่าถ้าเป็นในลักษณะของเชิงคั่วเนาะจุดหนึ่งอ่ะมันไม่ได้เขียนได้รูปแบบเดียวมันสามารถเขียนได้แบบเยอะแยะมากมายไปหมดนะคะแต่ว่าโอเคในระดับชั้นนี้เนาะส่วนใหญ่เราก็จะโฟกัสอยู่ที่ตัว single value function นั่นแหละนะคะหรือส่งไปแล้วก็เป็นค่าเดียวโอเคนะเพราะฉะนั้นนะคะพอเราโฟกัสอยู่ที่ตัวที่เป็น single value functionตอนนี้อาจารย์สนใจในส่วนของ single value function เนาะเพราะว่ามันจะไปเชื่อมโยงนะคะกับตัวที่เป็นนิยามของตัวที่เป็นนิยามของฟังก์ชันที่เป็น real value function นะคะตัวนี้จะเห็นได้ว่าเขาก็บอกเลยว่าเนี่ยไอ้เจ้านิยามของฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อนนะมันจะเหมือนเลยค่ะกับฟังก์ชันของตัวแปรจริงนิยามของเขาก็คือถ้าเรากำหนดเนาะเซต p กับเซต q นะคะอันนี้เซตนะ p กับ q เป็นเซตของจุดที่อยู่ในระนาบเชิงซ้อนหรือจุดที่อยู่ในคอมเพล็กซ์เพลนนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะ f เป็นฟังก์ชันจาก p ไปยัง q นะคะเป็นฟังก์ชันจากเซต p ไปยังเซต q นะเดี๋ยวเขียนรูปนิดนึงอันนี้เซต p นะคะเราก็ยังคงสามารถแทนด้วยตัวที่เป็นลักษณะของวงรีที่แทนเซตได้เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะแล้วก็มีฟังก์ชันส่งไปเจ้า f ตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะถูกเรียกว่าฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน zเพราะฉะนั้น z ต้องอยู่ใน p นะคะจาก z p ไปยัง z q นะคะถ้าแต่ละสมาชิกตรงนี้นะถ้าแต่ละสมาชิก z ใน p จะมีสมาชิก w เพียงตัวเดียวใน q เห็นไหมตัวนี้พอเป็น single value function ปุ๊บนิยามเหมือนกันเป๊ะเลยคือต้องส่งไปนะคะแล้วต้องมี w เพียงตัวเดียวใน q ที่ทำให้W เท่ากับ fz เหมือนกันเป๊ะเลยนะคะกับนิยามของฟังก์ชันของตัวแปรจริงโอเคนะโดยชื่อเรียกก็จะเหมือนกันนะคะ p ก็จะเป็นโดเมนนะคะของ f เนาะและไอ้เจ้าตัว q นะคะหรือว่าอาจจะไม่ใช่ q ทั้งเซตนะไอ้เจ้าตัว w ที่สอดคล้องกับตัว z นะคะเขาก็จะเรียกว่า image ของ z ภายใต้ f โอเคเนาะทำเหมือนกันเป๊ะเลยในเรามาลองดูตัวอย่างกันนิดนึงนะคะตัวอย่างก็เช่นตัวนี้นะคะ w
ท่ากับ z จริงๆตัวนี้ w เท่ากับ z เนี่ยมันก็คือ f z เท่ากับ z หรือพูดง่ายๆก็คือตัวนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรส่ง z ไปยัง z ส่ง z ไปยัง z เนี่ยแหละค่ะ identity functionเออถูกต้องมันคือลักษณะของ identity function นั่นเองส่งตัวมันเองไปยังตัวมันเองนะคะหรือตัวที่2นะคะตรงนี้ w เท่ากับ 5i เพราะฉะนั้นตรงนี้หมายความว่า w มันคือ fz นะไม่ว่า z จะเป็นอะไรก็แต่ส่งไปยัง 5i หมายความว่าไงคะมันคือฟังก์ชันอะไรมันคือฟังก์ชันอะไรนึกถึงตอน real value function ก็ได้ไม่ว่า x จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ส่งไปที่ค่า5เป็นฟังก์ชันอะไรเอ่ยฟังก์ชันค่าคงที่ใช่ป่ะฟังก์ชันค่าคงที่นะเพียงแต่ว่าค่าคงที่ในที่นี้เป็นจำนวนเชิงซ้อนโอเคไหมคะตัวนี้นะนี่มันคือฟังก์ชันค่าคงที่มันจะมีความแปลกตานิดหน่อยนะคะจากของเดิมที่เราเคยเรียนคราวนี้ตัวที่3นี้นะคะ w เท่ากับ x ลบ i y กำลัง2ตัวนี้หมายความว่า z ของเราจะต้องเขียนอยู่ในรูปของที่มีส่วนจริงเป็น x เนาะเรียล z คือ x แล้วก็ imaginary z เป็น yเนี่ยถึงบอกว่าพอเป็นจำนวนเชิงซ้อนปั๊บมันจะมีรูปแบบในการเขียนแบบเยอะมากเลยนะคะมันอาจจะมองแล้วแตกต่างนิดนึงบอกเฮ้ย z อยู่ดีๆทำไม w ออกมาเป็น x กับเป็น y ตรงนี้ได้ต้องใช้ค่า real z กับตัว imaginary z ไปเปลี่ยนให้เป็นตัวจำนวนเชิงซ้อนตัวใหม่นะคะดังนั้นไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ย w มันคือ fz นั่นแหละแต่มันก็คือ f ของ x บวก iy นะคะมันถึงจะออกมาเป็นเอาส่วนจริงมาลบกับ i คูณกับส่วนจินตภาพตรงนี้ยกกำลัง2นะคะหรืออาจจะไม่ได้เขียนในรูปของตัวที่เป็น real z imaginary z อาจจะไม่ใช่ฟังก์ชันหน้าตาที่เป็น x เป็น y นะคะมันมีสิทธิ์เขียนในรูปของ z ไปเลยอันนี้จะเหมือนตัวเบสิกที่พวกเราเคยเจอy เท่ากับ fx อันนี้จะเป็นปกตินะคะตัวนี้จะเป็นรูปที่ w เท่ากับ fz และ fz ก็คือ 3z กำลัง2ลบ 16z กำลัง8อันนี้จะคล้ายๆไม่ได้เปลี่ยนไม่ต้องไปหา real z imaginary z นะคะใช้ z เลยเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้ถามว่าผลลัพธ์ที่ได้มันก็มีสิทธิ์เป็นทั้งเรียวทั้งคอมเพล็กซ์ได้ทั้งคู่ถูกไหมมันขึ้นอยู่กับว่า z ตัวนี้ที่ส่งมาค่ะพอมันหาค่าออกมาแล้วหน้าตามันเป็นอะไรมันอาจจะติดยังติด i หรือไม่ติด i ก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะเกิดเป็นตัวที่เป็นฟังก์ชันค่าจริงก็ได้หรือฟังก์ชันค่าเชิงซ้อนก็ได้ของตัวแปรเชิงซ้อนโอเคเนาะต่างจากสีฟ้าตัวนี้นะสีฟ้าตัวนี้ต่อให้ z เป็นอะไรก็แล้วแต่ผลลัพธ์เป็นอะไรเสมอผลลัพธ์เป็นอะไรเสมอเป็นอะไรคะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เขียนกำกับให้ด้วยตัวนี้จะเป็นส่งจากใครไปใครส่งจากตัวนี้จะส่งจาก c ไป c เสมอเพราะว่าถ้าพวกเราดูผลลัพธ์ยังไงค่าที่ส่งไปจะต้องเป็นจำนวนเชิงซ้อนเพราะตัวนี้มันมีติด i อยู่นะคะแต่ในขณะที่ตัวนี้อันนี้บอกไม่ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าไอ้เจ้าจำนวนเชิงซ้อนที่ส่งไปเนี่ยพอจับยกกำลัง2ยกกำลัง8มันอาจจะไม่ติด i ก็ได้เพราะเรารู้ว่า i บางครั้งสมมุตินะบางเทอมเนาะมันมี i ยกกำลังแล้วเนี่ยมันก็จะวนอยู่4รูปนะคะก็คืออะไรบ้างนะ0 i 1 ลบ 1ใช่ป่ะมันมีสิทธิ์เกิดเคสที่มันออกมาแล้วไม่เหลือ i อยู่เลยก็ได้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยค่ะจะเป็นตัวที่เราไม่รู้เลยนะว่ามันจะออกมาแล้วผลลัพธ์จะเป็นจำนวนเชิงซ้อนหรือจำนวนจริงโอเคเนาะตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็ไม่รู้ w เท่ากับ z inverse นะคะมันขึ้นอยู่กับ z ต้องเอาไอ้เจ้าตัว z นะคะ
ไปหา inward โอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะออกมาเป็นจำนวนเชิงซ้อนหรือไม่ใช่จำนวนเชิงซ้อนหน้าก็ขึ้นอยู่กับว่า Z หน้าตาแบบไหนนะคะแต่ถ้าเป็นตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างที่เหมือนกันนี้นะคะอาจารย์ใช้สีฟ้าเหมือนกันคือลักษณะนะคะอ้อแต่ตัวนี้มันใช้ absolute z ใช่ไหม absolute z เป็นจำนวนจริงแน่ i z bar ขึ้นอยู่กับว่า z ของเรามีแต่ส่วนจินตภาพหรือเปล่าหรือว่ามีทั้งส่วนจริงและส่วนจินตภาพเนาะมันมาคูณกับ i อีกทีนึงกับตัวนี้เอา z bar ยกกำลัง2จริงๆตัวนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้ทั้ง2ค่าเหมือนกันเนาะอาจารย์ใช้ตัวนี้ไม่ได้ชัดแบบข้อ W ที่เป็นสีฟ้านะคะตัวนี้อาจารย์ให้เขียวเหมือนกันแล้วกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับ Z ด้วยเนาะบางที Z บางตัวอาจจะทำให้3ค่าที่คำนวณออกมาแล้วเป็นค่าจริงก็ได้หรืออาจจะออกมาเป็นยังติด I อยู่เป็นจำนวนเชิงซ้อนก็ได้เช่นเดียวกันโอเคนะอาจจะเห็น I ตรงนี้นะแต่จริงๆแล้วถามว่าไอตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเซตบาร์ด้วยแหละใช่ป่ะมันอาจจะมีการหักล้างหรืออะไรกันที่สามารถที่จะหายไปหรือเซตของเราถ้ามันเป็นจำนวนเชิงซ้อนที่มีส่วนจินตภาพเป็น0ซึ่งมันเป็นได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นค่าจริงได้ด้วยโอเคเนี่ยค่ะก็จะมีความหลากหลายมากกว่าฟังก์ชันที่เป็นค่าจริงนิดนึงช่วงต้นๆ นี้เรามาแนะนำแล้วก็เชื่อมโยงไปกับเรื่องที่เราเคยเรียนแล้วเนาะคราวนี้เขาก็จะมีนิยามนะคะที่16ตัวนี้บอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f นะคะมีโดเมน d แล้วฟังก์ชัน g มีโดเมน e คราวนี้หมายความว่าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีมากกว่า1ฟังก์ชันพอมันมีนะมากกว่า1ฟังก์ชันพวกเรานึกถึงอะไรนะตอนที่เราเรียนเนี่ยเวลามันมี2ฟังก์ชันมาอยู่ด้วยกันน่ะนึกถึงอะไรฟังก์ชันนึกถึงอะไรคะมี2ฟังก์ชันมารวมกันตัวที่เป็น composite function ใช่ไหมลักษณะนิยามนะคะก็จะใกล้เคียงกันกับตอนที่เราเรียนคอมโพสิตฟังก์ชันของฟังก์ชันค่าจริงเป๊ะเลยนะคะนั่นก็คือถ้าเรามีโดเมน d นะคะของฟังก์ชัน f อันนี้คือโดเมน d ของฟังก์ชัน f แล้วก็ g มีโดเมน e g นะคะมีโดเมน e นะคะเสร็จแล้วเราจะได้ว่าหากเรามีค่า z ในโดเมน d ก็คือ z อยู่ตรงนี้นะคะ z อยู่ในโดเมน d แล้วก็มีการส่งไปเนาะ f z อยู่ใน e ตรงนี้คือพูดง่ายว่าฟังก์ชัน f ส่ง z ไปยังตัว f z นะคะและไอ้เจ้า f z เนี่ยถูก g ส่งไปอีกทีนึงนะคะจากโดเมน eไปเป็น g ของ fz ให้เจ้าตัวนี้กระโดดปุ๊บจากโดเมน d ไปนะคะเราจะได้ว่าตัวนี้คือ g o f หรือ composite function ของ f แล้วก็ g นะคะซึ่งเหมือนกันกับตัว real value function เป๊ะเลยลักษณะเดียวกันนะคะลองมาดูตัวอย่างสิตอนนี้มีอยู่2ฟังก์ชันนะคะมี fz กับมี gz เดี๋ยวอาจารย์ขอเพื่อนช่วยหน่อยดีกว่าเนาะไม่งั้นเงียบเกินอาจารย์จะเริ่มเรียกตอบต่อแล้วนะคะตอนนี้สำหรับตัว composite function ขอเป็นพรปวีอยู่ไหมคะ009พรปวีอยู่ไหมเอ่ยอยู่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวช่วยอาจารย์หน่อยเนาะเดี๋ยวขอติ๊กก่อนโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่อาจารย์ต้องการนะคะอาจารย์อยากหา GOF
ของแซด GOF Z เนาะเพราะฉะนั้นเราเคยเรียนมาเราจะเขียนในรูปของอะไรคะ G แล้วก็อะไรวงเล็บ x ค่ะไม่ x สิคะตอนนี้ z เออแต่ถูกแล้วมันเหมือนของเดิมแหละเพียงแต่ว่าเราใช้เป็นตัวแปรเชิงซ้อนเนาะอ่ะเป็น G ของ fz แล้ว G ของ fz คือใครคะ fz คือดูจากโจทย์เลย3 z บวก i ค่ะ3 z บวก i เพราะฉะนั้น G ของ3 z บวก i ต้องได้อะไรคะไปมองที่ G นะ G z z z มี z อยู่2ที่กลายเป็น3 z บวก i กำลัง2ทั้งหมดใส่วงเล็บด้วยนะคะบวกกับด้วย3 z บวก i แล้วก็บวกบวก1ลบi โอเคค่ะขอบคุณมากคราวนี้เพื่อนๆที่เหลือทำรูปสุดท้ายมาให้อาจารย์ดูหน่อยสิถ้ามันเป็น 3z บวก i ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะไปบวกกับอีก 3z บวก i แล้วไปบวก1ลบ i สุดท้ายเลยหน้าตาจะเป็นยังไงในรูปของเชิงซ้อนโดยควรจะจัดรูปนะคะให้ i มันไปอยู่ด้วยกันลองสิไหนขอลองดูรูปสุดท้ายหน่อยสิรูปสุดท้ายออกมาได้เท่าไหร่เอ่ยลองกระจายเลยนะคะตัวนี้ก็เปิดนะกระจาย2วงเล็บไปเลยเนาะ9 z กำลัง2บวก6 z i ใช่ไหมตัวนี้หน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2 i กำลัง2เป็นลบ1เปิดวงเล็บในรูปสุดท้ายมาให้อาจารย์หน่อยสิได้อะไรบวกอะไรเวลาเขียนนะตอนนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นฟังก์ชันของตัว z นะคะเราจะมองไอ้พวกอะไรที่มันเป็นมีก้อนๆของ i อะไรพวกนี้เป็นค่าคงที่เชิงซ้อนเวลาเขียนเนี่ยมันจะเขียนในรูปของเหมือนถ้าตอนนี้มันก็คือเขียนในรูปของพะหุนามตัวแปร z นะคะได้อะไรได้อะไรมีใครได้ตัวไหนออกมาคะได้อะไรออกมาบ้างก้าวแซดกำลังสองแน่ๆเนาะมันบวกอีกเท่าไหร่ตรงนี้ตัดได้ไหมเนี่ยตัดได้คราวนี้มันก็จะเหลือ6 z i ลบ i แล้วก็บวกด้วย3 z เขียนยังไงดีเขียนยังไงดีคะคิดยังไงดีเอ่ยไอมันตัดได้ด้วยนี่ลืมดูตรงนี้ใช่ไหมไอกับลบไอตรงนี้มันตัดกันได้ด้วยนี่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆเหลือแค่6 z i แล้วก็บวกกับ3 z ซึ่งจริงๆแล้วจะเห็นได้ว่าเหมือนที่อาจารย์บอกค่ะตัวที่มันเป็นตัวแปรนะตอนนี้ถ้าเป็นแต่ก่อนเราจะเขียนในรูปของ x เนาะตอนนี้ตัวที่เป็นตัวแปรเนี่ยมันคือตัว zเพราะฉะนั้นเราควรจะเขียนในรูปที่เป็นดึงนะคะแล้วเป็นมองเป็นค่าคงที่เนาะตัวนี้ก็จะเหลือ6 i นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเหลือบวก3เพราะฉะนั้นเขียนให้อยู่ในรูปของค่าคงที่เชิงซ้อนเราควรจะเขียนว่า3บวก6 i แล้วค่อยคูณกับ z เนี่ยอารมณ์มันประมาณเนี้ย 9x กำลัง2บวก 3x ประมาณนั้นแหละโอเคเข้าใจไหมคะเวลาเขียนเนาะเขาก็จะจัดรูปให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันของตัวแปร z โดยที่สัมประสิทธิ์ของมันก็จะเป็นจำนวนเชิงซ้อนนั่นเองขอเซฟไว้หน่อยนะคะเข้าใจไอเดียแล้วเนาะคราวนี้พอเราพูดถึงเรื่องของฟังก์ชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่ตัวที่เป็นcalculus หรือว่าเราก็กำลังจะสนใจพวกที่เกี่ยวข้องกับการหาอนุพันธ์กับการอินทิเกรตซึ่งก่อนที่จะพูดถึงการหาอนุพันธ์หรือว่าการดิฟเนี่ยจากนิยามของการดิฟมันจะต้องเรียนเรื่องของลิมิตและความต่อเนื่องก่อนจำได้ไหมตอนนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ calculus แล้วนะเพราะว่านะตอนนี้นะคะเราจะเรียนตัวที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันของจำนวนเชิงซ้อนในรูปของ analytic function ที่เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์
คราวนี้ไอ้เจ้าคำว่า analytic function ของหัวข้อ topic เนี้ยมันก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการหาอนุพันธ์เพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปอนุพันธ์ได้ไปดูนิยามของลิมิตกันก่อนมาถึงลิมิตและความต่อเนื่องกันนะตอนนี้พวกเราเคยเรียนฟังก์ชันหลายตัวแปรมาแล้วเนาะสมมุตินะถ้าอาจารย์มีจุดๆหนึ่งเป็นจุดโอ้ยหายไปไหนเนี่ยถ้าอาจารย์มีจุดๆหนึ่งนะคะตอนที่เป็นเรียลไลน์การที่ค่าจะลูกเข้าสู่จุดๆหนึ่งได้นะคะหรือเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเนาะเวลาที่มันจะลูกเข้าสู่จุดๆหนึ่งเนี่ยมันมีแค่ลิมิตทางซ้ายกับลิมิตทางขวาจำได้ไหมตอนเรียลไวลูฟังก์ชันเนาะมันจะมีลักษณะของลิมิตเนี่ยลิมิตจะสามารถหาค่าได้นะคะสมมุติตรงนี้คือ x 0เนาะเมื่อ x เข้าใกล้ x 0เมื่อลิมิตนะคะมันจะมีลิมิตอยู่ทางซ้ายกับทางขวาก็คือลิมิตซ้ายใช่ป่ะจะต้องเท่ากับลิมิตขวาจำได้ไหมลิมิตจึงจะหาค่าได้นะคะแล้วก็ออกมาเป็นค่าตัวค่านั้นอ่ะอาจจะเป็นค่า L เนาะโดยใช้นิยามเมื่อกี้นี้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตอนที่เราพูดถึงแค่ฟังก์ชันของค่าจริงอ่ะตัวหนึ่งเลยที่เขาบอกว่าลิมิตจะหาได้นะคะหรือว่าจะมีลิมิตซ้ายต้องเท่ากับลิมิตขวาเพราะมองว่าจากเรียลไลน์เนี่ยมันจะมีการเข้าใกล้นะคะ x 0เนี่ย x เข้าใกล้ x 0ได้ทางซ้ายแล้วก็ทางขวาเท่านั้นแต่พอมันเป็นลักษณะของจุดในระนาบเชิงซ้อนนะคะถ้าพวกเราจำตอนที่เราเรียนฟังก์ชันหลายตัวแปรได้เดี๋ยวขอขยับตรงนี้ลงมานิดนึงสมมุติอาจารย์มีจุดๆนี้จุดหนึ่งนะคะซึ่งก็คือให้เป็นจุดเอา a บวก b i แล้วกันนะคูณดับ a b นั่นเองนะคะหรือว่า a บวก b iคำถามคือเวลาเราพูดถึงว่าลิมิตเนาะลิมิตเนี่ยพอเป็นลักษณะของฟังก์ชันหลายตัวแปรหรือตัวที่เป็นลักษณะของระนาบมันจะไม่ใช่แค่ลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาแล้วพวกเราจำตอนลิมิตของฟังก์ชันหลายตัวแปรได้ไหมมันจะมีการเข้าใกล้จุดถ้าเป็นตัวนี้ก็คือจุด AB ของเรียนของอาจารย์น่ะได้ทั้งหมดกี่ทิศทางจำได้ไหมเวลามันเข้าใกล้มันเข้าใกล้ได้หมดกี่ทิศทางใช่แค่ซ้ายกับขวาแบบนี้ป่ะใช่แค่เข้าใกล้ทางซ้ายกับทางขวาเหมือนแบบเรียลไลน์แบบนี้ไหมนึกถึงฟังก์ชันหลายตัวแปรจำได้ไหมคะมันจะไม่ได้มีแค่ซ้ายกับขวาเนาะมันจะไม่ใช่แค่ลิมิตซ้ายลิมิตขวาแล้วนะคะเรื่องของลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันเชิงซ้อนเนี่ยมันจะไปเหมือนกับลิมิตของฟังก์ชันหลายตัวแปรแทนนะคะตัวนี้มันจะมีโอกาสที่เข้าใกล้จุดเนี่ยได้ทุกทิศทุกทางเลยเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งเวลาที่ตอนที่เราเรียนฟังก์ชันหลายตัวแปรเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเจอลักษณะของฟังก์ชันหลายตัวแปรหากเราสามารถหาพาธ2พาธที่ผ่านจุดแล้วให้ค่าออกมาลิมิตไม่เท่ากันเราจะสามารถสรุปได้ทันทีว่ามันหาลิมิตไม่ได้จำได้ไหมถ้าเป็นของฟังก์ชันจำนวนจริงมันจะถามแค่ว่าโอเคถ้าลิมิตซ้ายไม่เท่ากับลิมิตขวาลิมิตก็จะหาค่าไม่ได้แต่พอเป็นฟังก์ชันหลายตัวแปรเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เช็คซ้ายเช็คขวาแล้วและจะให้เช็คทุกที่ทุกทางว่าเท่ากันก็ยากมากเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ตอนที่เราเรียนตัวที่เป็นฟังก์ชันหลายตัวแปรในการหาลิมิตเขามักจะไม่แบบมาบอกว่าให้เช็คว่าลิมิตหาค่าได้ไหมบนพาธนี้พาธนี้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการหาพาธแล้วมาแสดงว่าลิมิตมันหาค่าไม่ได้มากกว่านะคะตัวนี้ก็ใกล้เคียงกันเดี๋ยวพอเราพูดถึงนิยามนะคะต
รงนี้เขามีหมายเหตุไว้มาร์กตรงนี้ไว้เลยไอ้เจ้านิยามของลิมิตที่เรากำลังจะดูตอนนี้ค่ะมันมีไว้เพื่อทดสอบนะคะว่าจุดที่กำหนดให้หรือจุด z ศูนย์ที่เราสนใจอะค่ะเป็นจุดลิมิตหรือไม่เท่านั้นเองไม่ได้ไปมีผลต่อการคำนวณเลยว่าลิมิตมันต้องเท่ากับเท่าไหร่นะคะมันเป็นตัวนิยามที่เป็นการทดสอบเฉยๆว่าไอ้จุด z ศูนย์ที่เราสนใจเนี่ยเป็นจุดลิมิตหรือเปล่านะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูนิยามกันนิยามนะคะของตัวที่เป็นลิมิตของฟังก์ชันตัว L นะ L เล็กนะคะตัวนี้เขาบอกว่าถ้า F ให้ F เนี่ยเป็นฟังก์ชันของจำนวนเชิงซ้อนที่นิยามบนเซต S แล้ว Z0 ตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์ใช้มาร์กสีเหลือง Z0 ตัวนี้นะคะเป็นจุดลิมิตเห็นไหมมันจะมีความแตกต่างนะคะมันจะไม่เหมือนกับตัวที่เป็นในเรียลไลน์แล้วนะคะตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันเป็นนิยามเพื่อที่จะการันตีหรือว่าเป็นการบอกว่าจุดที่กำหนดหรือจุดที่สนใจคือจุดเซตศูนย์ตัวเนี้ยเป็นจุดลิมิตหรือเปล่านะคะโดยนิยามก็จะบอกว่าถ้าเซตศูนย์นะคะเป็นจุดลิมิตนะของเซต S 1เซต1นะคะที่เป็นซับเซตของเซต S และ L ก็เป็นจำนวนเชิงซ้อนตัวหนึ่งไอ้เจ้า L ตัวนี้จะเป็นลิมิตของฟังก์ชันในขณะที่ z เข้าใกล้ z 0เพราะฉะนั้น z 0จะเป็นจุดลิมิตนึกถึงหัวข้อก่อนหน้านี้คำว่าจุดลิมิตก็คือตัว z ต่างๆเนาะมันจะมากองๆอยู่ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเรากางดีลิทเนี่ยบุหุดออกไปอ่ะมันจะต้องเจอ z ตัวอื่นๆในเซตนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีการกองเข้ามาสู่หรือว่าลูกเข้า z ต่างๆเนี่ยลูกเข้าใกล้ z 0นะคะ z 0จึงเป็นจุดลิมิตแต่ค่าของลิมิตอ่ะคือค่า l เล็กนะเมื่อไหร่เมื่อ for all epsilon ที่มีค่ามากกว่า0นะคะนิยามจะคล้ายๆกับตอนที่เป็นตัวลิมิตนะคะของฟังก์ชันค่าจริงจะมีเดลต้าที่มากกว่า0นะคะที่ทำให้สำหรับทุกๆตรงนี้จะมี for all ของ z ที่อยู่ในเซต S1 นะคะตัว absolute fz ลบ l น้อยกว่า epsilon if เงื่อนไขคล้ายกันเลยนะคะ z ลบ z 0น้อยกว่าเดลต้าแล้วก็มากกว่า0ด้วยนะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าเนี่ยตัวนิยามตัวนี้มันเป็นลักษณะของ delete neighborhood จำได้ไหมเพราะว่ามันจะ z เท่ากับ0ไม่ได้นะคะตัวนี้มันคือ delete neighborhood อ๋อตรงนี้ต้องเป็นไม่ใช่ epsilon ตัวนี้จะเป็น delta ของ z 0โดยที่ delta ก็จะขึ้นแต่ epsilon ตัวนี้คือ delete neighborhood ของ z 0โอเคนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะไปเชื่อมกับเรื่องที่แล้วนะคะที่เราบอกว่าถ้า0มันจะเป็นจุดลิมิตนะคะถ้าไอ้เจ้าตัว delete neighborhood ของมันนะคะเมื่อกลางวงกลมออกไปเนาะแล้วไม่รวมตัวมันเองนะคะจะต้องยังเจอจุด z อื่นๆที่อยู่ในเซต S ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นในลักษณะที่ไม่ได้ต้องการที่จะนำเอานิยามไปใช้ในการคำนวณหาค่าแต่เราต้องการที่จะนำเอานิยามตัวนี้ไปเป็นการระบุว่าโอเคจุด z 0ที่กำหนดนะคะเป็นจุดลิมิตเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพระเอกของเรื่องนี้หรือนิยามตัวนี้คือ z 0นะไม่ใช่ค่า l ไม่ใช่ค่าลิมิตก่อนหน้านี้เราอาจจะรู้สึกว่าเราบอกว่าลิมิตแล้วเราอยากรู้ว่าลิมิตเมื่อ z เข้าใกล้เมื่อ x เข้าใกล้ x 0ออกมามีค่าเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอเป็นลักษณะนิยามเนี่ยมันเป็นการการันตีว่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ x 0มันมีค่าออกมาเป็นค่า l ตัวนั้นจริงๆมันจะมีความต่างจากการคำนวณโอเคนะเพราะฉะนั้นในเชิง analysis เนี่ยเขาจะไม่ได้เน้นที่การคำนวณแล้วแต่เป็นการเน้นที่การการันตีจุดมากกว่านะคะโอเคเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะมาดูข้อสังเกตนิดนึงข้อสังเกตเขาก็บอกว่าถ้าลิมิตของฟังก์ชันอ่ะมันหาค่าได้มันจะหาค่าได้เพียงค่าเดียวเท่านั้นนะคะลักษณะตรงนี้นะคะมันก็คือมาจากตัวที่เป็น
single value function นะคะแล้วก็ข้อสังเกตข้อที่2คือจากตัวนิยามเนาะถ้า0ตัวเนี้ยค่ะที่เป็นจุดลิมิตเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องอยู่ในโดเมน f ก็ได้แล้วก็มีข้อสังเกตที่3อีกไอ้เจ้าค่าลิมิต l ตัวเนี้ยนะคะที่ได้อ่ะมันจะต้องไม่ขึ้นกับทิศทางที่ z เข้าใกล้ z 0เพราะอย่างที่อาจารย์บอกเวลามองในระนาบนะคะ2มิติแบบนี้การเข้าใกล้จุดมันมีสิทธิ์เข้าใกล้ได้ทุกทิศทุกทางไม่ว่าทิศทางไหนนะคะที่ z เข้าใกล้ z 0เนี่ยจะต้องได้ค่าออกมาค่าเดียวกันเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันจะต้องไม่ขึ้นกับทิศทางโอเคเนาะรู้จักตัวนิยามแล้วนะคะของลิมิตคราวนี้ถามว่าแล้วถ้าถามถึงการคำนวณ นะคะถ้ามองการคำนวณ นะสมมติว่าตรงนี้เราไม่รู้อ่ะเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็น 6i นะคะลักษณะของการคำนวณจะเหมือนปกติเลยอ่ะสมมติตรงนี้ว่าเรายังไม่รู้ว่าเป็น 6i นะสมมติปิดไปก่อนเวลาคำนวณถ้าคำนวณเนี่ยเราทำเหมือนปกติเลยค่ะลิมิตเมื่อ z เข้าใกล้3i นะคะของ z กำลัง2บวก9ส่วนด้วย z ลบ 3i ถ้าพูดถึงการคำนวณนะจะเหมือนกับการคำนวณลิมิตตามปกติที่เราคุ้นเคยนั่นก็คือเราจะแทน z ด้วย 3i เข้าไปนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าแทน z ด้วย 3i เข้าไปปั๊บ 3i ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 3i ยกกำลัง2ได้อะไรคะสามไอยกกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่คะได้มันได้เก้าไอกำลังสองเนาะเก้าไอกำลังสองคือลบเก้าใช่ป่ะมันเกิดอะไรขึ้นคะมันเกิดอะไรขึ้นมันกลายเป็นศูนย์ส่วนศูนย์ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการคำนวณโอเคเวลาที่เราเจอ0ส่วน0ปั๊บนะคะเราก็ใช้วิธีการแยกแฟกเตอร์เพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะเราสามารถแยก z กำลัง2บวก9เป็นใครได้แยกเป็นใครได้เอ่ยลบ 3i แล้วก็ z บวก 3i ถูกต้องอันนี้อาจารย์ทำแบบวิธีคำนวณให้ดูนะคะคำนวณก็คือทำตามปกตินั่นแหละที่เราเคยเรียนตัววิธีการคำนวณของลิมิตมานะคะนั่นก็คือถ้าแยกแฟกเตอร์ได้เราก็จับแยกแฟกเตอร์เพื่อตัดตัวที่มันจะเกิด0ส่วน0ทิ้งไปใช่ป่ะมันก็จะเหลือแค่ลิมิตของ z บวก 3i นะคะซึ่งก็คือ 3i บวก 3i ได้ 6i ถูกไหมตรงนี้นะคะนี่ไงได้ 6i อันนี้คือการคำนวณ นะคะอย่างที่อาจารย์บอกนิยามไม่ได้มีขึ้นมาเพื่อใช้สนับสนุนการคำนวณ นะคะการคำนวณเราก็ใช้การคำนวณโดยไม่ว่าจะใช้ทฤษฎีต่างๆของลิมิตหรือว่าเทคนิคต่างๆในการหาลิมิตเนี่ยเหมือนกับตัวที่เราเคยเรียนมาในแคลคูลัสทุกประการนะคะเพียงแต่ว่ามันจะมี i โผล่ขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกการที่โจทย์เขาบอกว่าจงแสดงว่าลิมิตตัวนี้เท่ากับ 6i จริงๆแล้วอ่ะเขาต้องการที่จะให้เราแสดงว่า 3i คือจุดลิมิตต่างหากเข้าใจไหมอันนี้เข้าใจอาจารย์แล้วเนาะว่าไอ้ที่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงทั้งหมดเนี่ยค่ะว่าเฮ้ยไอ้เจ้าตัวนิยามของลิมิตนะจริงๆมันไม่ได้มีจุดประสงค์ในการคำนวณอะไรเลยนะคะมันมีจุดประสงค์ก็คือมันต้องการที่จะทดสอบว่าจุด z 0ที่กำหนดให้นั่นอ่ะเป็นจุดลิมิตจริงๆนะคะแทนที่เราจะต้องไปวาดใช่ป่ะซึ่งตรงนี้ถามว่าตรงนี้ถ้าวาดก็วาดยากพอสมควรแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าจุดตรงไหนเป็นจุดลิมิตบ้างแต่ถ้าเขาเขียนแบบนี้แสดงว่าเขาต้องการจะบอกเราว่าให้แสดงว่า 3i เนี่ยคือจุดลิมิตนะ
และค่าที่ได้หรือว่าค่าลิมิตที่มันลูกเข้านะคะมันจะลูกเข้าสู่ค่า 6i เท่านั้นเองโอเคเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาเขียนพิสูจน์แสดงตัวนี้กันโดยใช้นิยามนะคะอันนี้เป็นพาร์ทของการคำนวณก็ปล่อยไปนะคราวนี้เราจะมาเริ่มต้นแสดงเพราะฉะนั้นเริ่มต้นตรงนี้จะเห็นได้ว่าเราก็จะใช้หลักการในการเขียนนะคะเหมือนกับตอนที่เราทำตัวที่เป็น real value function เลยนะนั่นก็คือต้องกำหนดก่อนโดยให้นะคะ epsilon ใช่ป่ะเพราะเขาต้องใช้ for all epsilon ที่มีค่ามากกว่า0นะคะให้ epsilon เนี่ยเป็นจำนวนจริงใดๆที่มีค่ามากกว่า0ตรงนี้จะได้ for all epsilon ที่มีค่ามากกว่า0กำหนดให้ก่อนนะคะเสร็จแล้วถัดไปก็คือมันจะต้องมีใช่ไหมตรงนี้ปิ้นแมทก็เรียนนะเรียวน่าจะเรียนอย่างหนักเลยแหละเนาะแล้วก็ตรงนี้กลับมาซ้ำอีกครั้งที่ complex การบอกว่ามีเดลต้าแสดงว่าต้องเลือกเดลต้าใช่ไหมซึ่งโดยปกติเดลต้าที่เลือกจะต้องขึ้นกับใครอันนี้พวกเราเรียนเรียนเร็วกับใครคะเนี่ยเรียนเร็วมาแล้วใช่ไหมเรียนเร็วกับใครนะตอนนั้นตอนนั้นเราเรียนเร็วอะไรสิกับใครคะเทอมที่แล้วอาจารย์นวัดป่ะใช่ป่ะใช่ครับแต่ไม่ได้เรียนครับผมเอ้าไม่หรอกอาจารย์เขาลงละเอียดหรือเปล่าคือตรงเนี้ยจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราเรียนตัวที่เป็นลิมิตเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกเดลต้านะเราจะต้องเลือกเดลต้าที่มีค่ามากกว่า0โดยที่มันมักจะสัมพันธ์กับตัวเอปซิลอนใช่ป่ะนึกถึงตอนที่เป็นปิ้นแมทก็ได้ตอนนั้นนะคะคราวนี้ถามว่าเลือกเดลต้าเป็นอะไรดีเวลาเราจะเลือกเราต้องเลือกเดลต้านะคะที่ทำให้แอบโซลูทเพราะฉะนั้นเราก็ไปพิจารณาก่อนเนาะสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องเลือกตัวเดลต้าที่ขึ้นกับเอปซิลอนแล้วทำให้เอฟแซดลบด้วย L ใช่ไหมคะใส่แอบโซลูทนะย้อนกลับไปดูนะเอฟแซดลบด้วย L ตัวนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเราต้องได้เอฟแซดลบด้วย L อะน้อยกว่าเอปซิลอน ifแอบโซลูทแซดลบแซดศูนย์มากกว่า0แล้วก็น้อยกว่าเดลต้ามันจะต้องมีก้อนของแอบโซลูทแซดลบแซดศูนย์ที่น้อยกว่าเดลต้าเนี่ยเอาไปใส่ตรงนี้ซึ่งมันจะต้องมีการทดใช่ป่ะจำได้ไหมเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาตรงนี้กันก่อนว่าเอ๊ะหน้าตาเป็นยังไงวะใครคือ fz คะใครคือ fz fz อยู่ตรงไหนเนี่ยมาเขียนตรงนี้เทียบก่อนนะคะเรามีลิมิต fz เมื่อ z เข้าใกล้ z 0เท่ากับ l เวลางงตัวแปรหรือว่าไม่รู้จะเขียนอะไรนะคะให้เริ่มต้นไปเขียนตัวที่เป็นตัวหลักของนิยามมันก่อนนิยามคือลิมิต fz เมื่อ z เข้าใกล้ z 0เท่ากับ l เสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อ l คือ 6iz 0คือ 3i fz คือก้อนนี้นะคะแล้วค่อยเอามาเขียน z กำลัง2บวก9นะส่วน z ลบ 3i เสร็จแล้วมันต้องเอามาลบด้วย l l คือ 6i ซึ่งเผอิญว่าไอ้เจ้าตัวก้อนนี้นะคะอาจารย์ใช้สีเขียวแล้วกันก้อนนี้เราสามารถใช้รูปแบบของตัวนี้ได้ใช่ป่ะที่เราแยกแฟกเตอร์แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าก้อนนี้พอมันแยกแฟกเตอร์แล้วอะ z ลบ 3i บนกับล่างมันจะตัดกันมันจะเหลือแค่ z บวก 3iตัวเนี้ยสามารถใช้ไอตอนที่เราคำนวณนะคะเอามาช่วยได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุทำไมอาจารย์ไปเขียนทดคำนวณให้ดูอีกทีทำไมนะคะเพราะว่าในโปรเซสขั้นตอนของการคำนวณเนี่ยมันสามารถเอาไอตัวที่เราแยกแฟกเตอร์แล้วตัดกันเนี่ยมาใช้ในการพิจารณาเพื่อหาเดลต้าไ
จึ้งโอเคพอเป็นตัวนี้เสร็จปั๊บเหลือเท่าไหร่คะเนี่ย z บวก 3i ลบ 6i เหลืออะไรคะเหลือ z ลบ 3i ถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเห็นได้ว่าอ๋อ absolute f z ลบ l นะคะสุดท้ายเหลืออยู่ที่ absolute ของ z ลบ 3i อ่ะคราวนี้ก็จะง่ายแล้วเพราะว่าเรารู้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วรูปสุดท้ายที่จับมาตรงนี้ค่ะมันมักจะไปสอดคล้องกับตัวเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขก็คือมันจะใช้ในกรณีที่ absolute ของ z ลบ z 0จะต้องน้อยกว่าเดลต้าแล้วก็มากกว่า0หรือตัวที่เป็น delete neighborhood นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวเงื่อนไขอยู่แล้วดังนั้นถ้านะคะเราก็มาทำต่อนะตัวนี้เราได้อันนี้ค้างอยู่ตรงนี้แหละเราอยากให้ตรงเนี้ยน้อยกว่าแอปซิลอนอันนี้มาไว้ก่อนเราต้องการให้มันน้อยกว่าแอปซิลอนให้ได้เพราะฉะนั้นการที่มันจะน้อยกว่าแอปซิลอนให้ได้เราจะไปเชื่อมกับตัวที่เป็น absolute z ลบ z 0น้อยกว่าเดลต้าตอนนี้ z 0คือ 3iจิ้มผิดสีเซตศูนย์ของเรานะคะเทียบนะตอนนี้เซตศูนย์คือ 3i นะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจากเงื่อนไขนะคะถ้าเรากำหนดให้ absolute z ลบ z ศูนย์น้อยกว่าเดลต้าเห็นไหมมันเผอิญออกมาเป็นตัวเดียวกันเป๊ะๆเลยเนี่ยใช่ป่ะถ้าเป็นตัวเดียวกันอย่างนี้ง่ายเลยเลือกเดลต้าเป็นใครคะจำได้หรือยังเริ่มฟื้นเทคนิคแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกเดลต้าเป็นใครคะเลือกเดลต้าเป็นใครเพื่อทำให้ fz ลบ l มันน้อยกว่าเอปซิลอนเลือกเดลต้าเป็นใครเลยเดลต้าเดลต้าส่วนใหญ่จะขึ้นกับแอปซิลอนเพราะฉะนั้นตอนนี้สังเกตว่า absolute fz ลบ l ของเราอ่ะมันอยู่ในรูปของตัวนี้เป๊ะเลยเพราะฉะนั้นอยากให้มันน้อยกว่าแอปซิลอนเราก็แค่เลือกเดลต้าเป็นแอปซิลอนได้เลยซึ่งแน่นอนแอปซิลอนกำหนดตั้งแต่แรกแล้วว่ามีค่ามากกว่า0นะคะพอเราเลือกเดลต้าเท่ากับแอปซิลอนปั๊บนะคะเราก็จะได้ว่าi เจ้าตัว fz ลบ l ของเราซึ่งณตอนนี้ออกมามีค่าเป็น absolute z ลบ 3i ก็จะน้อยกว่า epsilon ทันทีเพราะว่าก้อนนี้มันน้อยกว่าเดลต้าเราเลือกเดลต้าเท่ากับ epsilon ก็เลยได้ก้อนนี้น้อยกว่า epsilon ไปด้วยจบเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถที่จะสรุปได้ว่าลิมิตเมื่อ z เข้าใกล้ 3i ของ z กำลัง2บวก9ส่วนด้วย z ลบ 3i ตัวนี้เนาะคือ 6i หรือจริงๆแล้วตัวนี้ที่มันซ่อนอยู่ก็คือมันเป็นการบอกว่า 3i เป็นจุดลิมิตเวลาที่ z มันเข้าใกล้ 3i ปุ๊บค่าลิมิตที่ได้ออกมาเท่ากับ 6i นะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีความต่างจากของเดิมนิดเดียวแต่ว่า process ในการพิสูจน์ในการเลือกเดลต้านะคะให้อยู่ในรูปของ epsilon จะเหมือนกับตอนที่เราเรียนในเรียวเป๊ะๆ เลยอ่ะโอเคได้เรื่องลิมิตแล้วเนาะคราวนี้ต่อไปพอเวลาเราพูดถึงลิมิตเนี่ยค่ะมันก็จะมีตัวที่เป็น property นะคะหรือทฤษฎีบทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวลิมิตถ้าเป็นของลิมิตที่เราเรียนมามันก็จะมี property เยอะแยะมากมายเนาะอย่างเช่นลิมิตของฟังก์ชัน2ฟังก์ชันบวกลบกันหรือคูณกันนะคะหรือหารกันก็แล้วแต่เนาะมันก็จะออกมาเป็นลิมิตของแต่ละตัวบวกลบคูณหารกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นตัวหารเนี่ยตัวส่วนต้องไม่เท่ากับ0
พวกนั้นก็จะเป็นคุณสมบัติหรือตัว property ต่างๆของ limit นะคะตัวนี้ก็มีเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีเพิ่มนะคะในส่วนของ property ที่แตกต่างไปนะก็คือตัวทฤษฎีบทที่1ตัวนี้อ่ะคราวนี้พอมันเป็นฟังก์ชันเนี่ยแล้วเขานะคะจับแยกพิจารณานะหากเรามีฟังก์ชัน fz ที่เขียนแยกเป็น uz บวก ivz แยกเป็น2เทอมนะตัว fz เนี่ยถูกฉีกแยกออกเป็น uz แล้วบวกด้วย ivz มีอีก2ฟังก์ชันนะคะซ้อนอยู่ข้างในด้วยเราจะได้ว่าไอ้เจ้าตัว w ที่กำหนดเป็น fz หน้าตาแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะเหมือนเรามีรูปแบบที่1อ่ะที่ส่งจากตัวระนาบ xy ที่เป็น z เนาะไปยัง uv ประมาณนั้นนะคะไอเดียอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่าถ้าลิมิตของ fz ออกมาเป็น w 0ซึ่ง w 0ในอีกระนาบหนึ่งก็คือ u 0บวก iv 0นะคะเมื่อและต่อเมื่อก็คือก็ต่อเมื่อนะตัวนี้ก็ต่อเมื่อไอ้เจ้าตัวลิมิตของ uz นะคะจะต้องเท่ากับ u 0แล้วก็ลิมิตของ vz จะต้องเท่ากับ v 0เนี่ยตัวเนี้ยมันถูกพิจารณาแยกโดยลักษณะเป็นแบบก็ต่อเมื่อนะคะนั่นก็คือถ้าลิมิต fz เท่ากับ w 0ซึ่งคือ u 0บวก iv 0แล้วลิมิตของ uz ซึ่ง uz เป็นส่วนหนึ่งของ fz เนาะจะต้องเท่ากับ u 0และลิมิตของ vz ต้องเท่ากับ v 0กลับกันนะคะกลับกันก็เช่นเดียวกันถ้าลิมิตของ uz เท่ากับ u 0และลิมิตของ vz เท่ากับ v 0แล้วตัวลิมิตของ fz จะเป็น u 0บวก iv 0ด้วยก็คือทั้งไปทั้งกลับเพราะฉะนั้นในการพิสูจน์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะการพิสูจน์แบบก็ต่อเมื่อซึ่งเดี๋ยวจะค่อนข้างพิสูจน์ยาวทีเดียวอาจารย์คิดว่าวันนี้16นาทีน่าจะไม่ทันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอพิสูจน์ครั้งหน้าเป็นตัววันอังคารหน้านะตรงนี้เขียนมาไว้ก่อนนะจะได้ไม่ลืมเดี๋ยวอังคารหน้านะคะเราจะมาพิสูจน์ตรงนี้กันเพราะว่ามันต้องมีขาไปเนาะขาไปก็คือกำหนดให้ fz เนี่ยลิมิตออกมาเป็น u 0บวก iv 0แล้วก็มีขากลับซึ่งคราวนี้จะกำหนดให้ลิมิต uz เท่ากับ u 0ลิมิต vz เท่ากับ v 0แทนแล้วไปแสดงว่าลิมิต fz เท่ากับ u 0บวก iv 0ขาไปกับขากลับรวมกันนี่น่าจะประมาณ3หน้านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อ่ะ15นาทีอ่ะไม่ทันแน่ๆเดี๋ยวขอเป็นคราวหน้าละกันนะคะแต่ก่อนอื่นมาดูข้อสังเกตนิดนึงสำหรับตัวข้อสังเกตนะคะตัวนี้เขาบอกว่าจากนิยามของลิมิตของฟังก์ชันค่าจริง2ตัวแปรเนาะก็คือถ้าเรานึกถึงตอนที่เราเรียนฟังก์ชันหลายตัวแปรค่ะเวลาที่เรามีตัว x เนาะกับตัว y เอาฟังก์ชัน2ตัวแปรนะเรามีฟังก์ชันของ x กับ y จำได้ไหมมีฟังก์ชันของ x กับ y นะคะแล้ว x เข้าใกล้ x 0 y เข้าใกล้ y 0ปกติเวลาเรามีฟังก์ชันมันก็จะอยู่ในรูปของ x ของ y ปะปนกันเราก็จะเอา x นะคะแทนด้วย x 0ใส่เข้าไปเอา y แทนด้วย y 0ใส่เข้าไปก็จะได้ค่าลิมิตออกมาเนาะซึ่งลิมิตตัวนั้นก็จะเป็นตัว u 0ทำนองเดียวกันนะคะไอ้เจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันมันมองว่าเนื่องจาก z เนี่ยมันมี real part เป็น x แล้วก็มี imaginary part เป็น y เพราะฉะนั้นมันก็คือฟังก์ชัน2ตัวแปรเวลาที่เรามีลิมิตนะคะในการคำนวณนะแล้ว x เข้าใกล้อะไร y เข้าใกล้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะใส่แทนเข้าไปแล้วก็หาค่าลิมิตออกมาได้ตัวนี้ข้อสังเกตตัวนี้คือ part ของการคำนวณซึ่งมันจะเป็นพาร์ทของการคำนวณที่เชื่อมโยงไปกับการหาลิมิตของฟังก์ชันหลายตัวแปรทำได้เช่นเดียวกันกับตัวที่เป็นฟังก์ชันของจำนวนเชิงซ้อน
โอเคไหมคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างดีกว่าเนาะเนี่ยเขาเลยบอกว่าดังนั้นเนี่ยค่ะสิ่งที่เราเวลาคำนวณเนี่ยเราอาจจะใช้เห็นไหมคุณสมบัติของลิมิตของฟังก์ชันค่าจริงมันไปเชื่อมกับตัวฟังก์ชันสองตัวแปรของฟังก์ชันค่าจริงเอามาใช้ในการลิมิตหาลิมิตของฟังก์ชันจำนวนเชิงซ้อนได้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยพิสูจน์นะคะพิสูจน์อย่างนิดหนึ่งอาจารย์ทิ้งไว้หลายหน้าเลยนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนิดนึงมาดูตัวอย่างนี้นะคะขอทำตัวอย่างก่อนแล้วกันนะไอ้เจ้าตัวทฤษฎีบทที่3ตัวนี้จะคล้ายกับที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี้ว่าตัวลักษณะของ property ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลิมิตของ2ฟังก์ชันบวกกันลบกันคูณกันหารกันตัวเนี้ยแล้วออกมาเป็นลิมิตของแต่ละฟังก์ชันเอาค่าลิมิตมาบวกลบคูณหารกันได้ตัวนี้นะคะทฤษฎีบทที่3เนี่ยมันจะเหมือนกับใน real value function เลยนะคะทำให้การหาค่าลิมิตมันค่อนข้างง่ายแล้วก็ทำได้เหมือนกับตัวที่เป็นฟังก์ชันของค่าจริงอ่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างที่22กันก่อนเดี๋ยวอาจารย์ขอคนช่วยตอบหน่อยแล้วกันนะคะส่วนการพิสูจน์อันยาวนานของเราเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาพิสูจน์กันอ่ะขอเป็นใครดีวะเอาภากรเลยแล้วกันภากรอยู่ไหมครับเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงแวบๆใช่ไหมอยู่ครับอยู่ครับโอเคติ๊กเรียบร้อยอ่ะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะถ้าเราต้องการหาลิมิตสังเกตนะ z เข้าใกล้3ลบด้วย 4i แต่เป็นตัว fz ก้อนๆเนี่ยคือ i real z กำลัง2ลบ i real z บวก imaginary z กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2ลบ1แล้วไปส่วนด้วย absolute z ดูแล้วมีความอลังการนิดนึงแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรยากเลยนะคะก่อนอื่นจะเห็นได้ว่าสังเกตตัวนี้นะที่เมื่อกี้อาจารย์บอกเราจะนึกถึงฟังก์ชันหลายตัวแปรใช่ไหมนะตอนนี้ถ้าเราให้ z เท่ากับ x บวก i y z 0ตรงนี้คืออะไรคะพักก่อน z 0มันคือ3ลบ 4i 3ลบ 4i เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์แยกออกมาเป็นพิจารณาตัว x กับตัว y x ควรจะลู่เข้าสู่อะไรคะ x ลู่เข้าสู่3แล้วก็ y ลู่เข้าสู่4สู่อะไรนะอีกนิดนึงลบ 4i ลบ4เฉยๆงงป่ะไม่งงใช่ไหมตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่า z มันคือ x บวก iy หรือ yi ก็แล้วแต่นะกับตรงนี้คือ z 0คือ3ลบด้วย 4i เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือ x ลู่เข้าสู่3นะคะ x คือ3 y คือส่วนจินตภาพต้องเป็นแค่ลบ4โอเคไหมไม่ต้องเอา i มาด้วยเก็ตไหมคะเคลียร์นะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะเราก็รู้แล้วว่าอ๋อไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยเดิมลิมิตเมื่อ z เข้าใกล้3ลบด้วย 4i แทนที่เราจะต้องเอา3ลบ 4i ไปใส่ตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้ใช่ป่ะตรงนี้ถ้าเป็นเดิมอะค่ะเราจะรู้ว่าเราจะเอาจำนวนจริงทั้งตัวก็คือ z 0คือ3ลบ 4i เนี่ยไปใส่ตรงนี้แล้วคิดคำนวณค่าออกมาแต่ถ้าเกิดไปใส่อย่างนั้นอลังการไหมอลังการเลยนะเพราะต้องทำไงต้องหา z กำลัง2ก่อนใช่ป่ะแล้วก็มาจัดรูปนะคะแล้วก็มาคำนวณค่าแต่กลับกันถ้าเรามองเป็นฟังก์ชันหลายตัวแปรก็คือฟังก์ชัน2ตัวแปรตัวนี้มันคือ x เข้าใกล้3แล้วก็ y เข้าใกล้ลบ4แทนซึ่งมันจะทำให้ในการแทนค่าเนี่ยง่ายกว่าเอาทั้งก้อนที่เป็น3ลบ 4i เข้าไปแทนแล้วต้องจับยกกำลังยกกำลังถูกป่ะเพราะฉะนั้นเอาภากรมาช่วยอาจารย์ต่อนะหาอันดับแรกนะคะเอาตัวที่เป็น z กำลัง2ก่อน z กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่เองเอาแบบ z ที่เป็น x บวก iy นะ z กำลัง2เท่ากับเท่าไหร่คะหน้าหลังก็จะเป็น x กำลัง2ลบ y กำลัง2
พอดีมันมีแซดกำลังสองที่ต้องหาเรียวกับหาอิมเมจินารีของมันเนาะอาจารย์ก็เลยหาแซดกำลังสองก่อนได้อะไรนะคะได้เอาทีละสเต็ปก็ได้ด้าเนนาหละังก็จะเป็นเดี๋ยวเพื่อนตามไม่ทันอ่ะได้เลยค่ะกระจายเลยหน้าหลังก็จะเป็น x กำลังสองลบ y กำลังสองอันนี้คือส่วนจริงใช่ป่ะเพราะว่าหลังคือ i กำลังสอง y กำลังสองเนาะส่วนจินตภาพเหรอคะใกล้ไกลก็จะเป็น 2xy i เพราะฉะนั้นรู้เรียวอย่างคะเรียวของ z กำลังสองเป็นเท่าไหร่เป็น x กำลังสองลบ y กำลังสองครับแล้วก็ 2xy เป็น imaginary ตัวนี้เป็น 2xy เนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้อีกตัวหนึ่งแล้วถ้า absolute z ล่ะคะสแควร์รูท x กำลังสองบวก y กำลังสองเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเห็นได้ว่าเรามีครบแล้วเนาะทั้งเรียว z กำลังสองเรียว z เฉยๆนะคะเรียว imaginary z กำลังสองแล้วก็ absolute z เราจะเอาตัวนี้ไปเขียนใหม่อีกหนึ่งครั้งโดยเราจะใช้ลิมิตนะคะให้ x เข้าใกล้3แล้วก็ y เข้าใกล้ลบ4ของใครบ้างของ i เรียว z กำลังสองคือใครนะเรียว z กำลังสอง x กำลังสองลบ y กำลังสองแล้วก็ลบกับ i เรียว z เรียว z นี่ใครimaginary z กำลังสอง y ทั้งหมดกำลังสองอันนี้คือ imaginary z กำลังสองก่อนแล้วตัวนี้ต้องทั้งหมดกำลังสองอีกทีหนึ่งแล้วก็ลบด้วยหนึ่งนะคะแล้วค่อยส่วนด้วย square root x กำลังสองบวก y กำลังสองเห็นไหมคะว่าเขาจะใช้วิธีว่าโอเคจับแยกเป็น real part กับ imaginary part มองเป็น2ตัวแปรแล้วก็หาลิมิตแบบฟังก์ชัน2ตัวแปรแทนคราวนี้เราก็แค่แทน x ด้วย3แทน y ด้วยลบ4ลงไปได้ i คูณกับเท่าไหร่คะ3กำลัง2 9เนาะลบด้วย16ลบ3 i ลบ x คือ3 i บวกแล้วก็สบวกด้วย i สี่สามสิบสองอ๋อนี่คิดให้เสร็จสับเลยเนาะเห็นนะสี่สามสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยกกำลังสองเท่าไหร่นะคะ576576ลบหนึ่งแล้วส่วนด้วยส่วนห้าตัวนี้มันง่ายเพราะว่าสามกำลังสองบวกกับลบสี่กำลังสองสามสี่ห้าเนาะพอร์ตรูทนะคะเพราะฉะนั้นเหลือเท่าไหร่บ้างตัวแรกนี่กี่ไอนะตัวนี้ลบ575ลบ10ไอเพราะตรงนี้ลบ7ไอตรงนี้อีกลบ3ไอเป็นลบ10ไอตรงนี้ได้576ลบ1เป็น575ลบกับ10ไอแล้วไปส่วนด้วย5สรุปแล้วค่าลิมิตออกมาเป็น115ลบ2ไอเนี่ยค่ะจริงๆถ้าใครจะไปลองนะเอา z เป็น3แล้วก็บวกด้วย 4i เอ๊ะ3ลบด้วย 4i นะคะจับตัวนี้ไปยกกำลัง2เนาะแล้วเอามาหา real z นะคะตรงนี้เอามาหา real real ของ z กำลัง2หา real z หา imaginary z กำลัง2ทั้งหมดกำลัง2ตัวนั้นก็พอได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมองแล้วมันค่อนข้างยากทีเดียวเพราะว่าเดิมเนี่ยตัวนี้มันเป็นลักษณะของตัวที่เหมือนเป็นก้อนๆอ่ะยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีตัวอะไรที่มันยกกำลังสูงๆขึ้นนะคะไอ้เจ้าตัวการจับฉีกเป็นมองเป็นฟังก์ชัน2ตัวแปรก็คือ x เข้าใกล้ x 0 y เข้าใกล้ y 0จะง่ายกว่านะแต่ตรงนี้แล้วแต่ความถนัดเลยนะคะบางคนอาจจะไปใช้เทคนิคการเอา z คือทั้งตัวเนี่ยใส่เข้าไปก็ได้เหมือนกันโอเคเนาะผลลัพธ์ก็จะออกมาเท่ากันนะคะโอเคหมดเวลาซะก่อนแล้วนะคะ